Beach เปียโนบนชายหาดบทที่13ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะคะในหัวข้อก้าวไกลเกินกว่าธุรกิจขณะที่เราขยายธุรกิจไปทั่วโลกเราเริ่มตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงความต้องการทางด้านสังคมด้านการศึกษาด้านร่างกายและในด้านวัตถุซึ่งไปไกลเกินกว่าขอบเขตของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้เห็นความต้องการของเด็กๆด้วยการเริ่มต้นทำงานกับผู้นำหลักๆของเราไม่กี่คนในออสเตรเลียเมื่อ12ปีที่แล้วเราได้เริ่มพิจารณาถึงหนทางที่เราอาจใช้อิทธิพลของเราและทรัพยากรที่เรามีช่วยเหลือความต้องการของเด็กเหล่านั้นเราได้สร้างพันธมิตรกับโครงการสุภนิมิตองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในการสนับสนุนเด็กๆและโครงการต่างๆที่มีคุณค่าทั่วโลกแนวคิดแรกของเราคืออุปถัมภ์หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแอฟริกากลางที่วิกฤตการณ์เรื่องเอดส์เริ่มได้รับการรับรู้จำได้นะครับนี่เมื่อ12ปีก่อนในตอนนั้นมีเด็กกำพร้ากว่า 6,000 คนในหมู่บ้านนี้ที่ประเทศยูกันดาที่สูญเสียทั้งพ่อและแม่เนื่องจากเอดส์เราอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากเราสามารถท้าทายสมาชิกในทีมของเราแต่ละคนอุปถัมภ์เด็กคนหนึ่งและส่งเงินโดยตรงไปให้กับเด็กในหมู่บ้านนี้มันดูเหมือนเนื้อบ่ากว่าแรงในช่วงเริ่มต้นแต่เราสามารถเห็นความเป็นไปได้กองทุนพิเศษได้ถูกจัดตั้งขึ้นเครือข่ายของความเอื้ออาทรทุกวันนี้ทีมของเราได้ระดมทุนกว่า12ล้านเหรียญเพื่อช่วยเหลือเด็กกว่า 45,000 คนในแอฟริกาเช่นเดียวกันในตุรกีฟิลิปปินส์อินเดียโรมาเนียและที่อื่นๆเครือข่ายของความเอื้ออาทรคอได้จัดหาวัคซีนให้การศึกษาด้านสุขภาพอาหารอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆคอได้ช่วยสร้างโรงเรียน15หลังเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กกว่า 25,000 คนได้เป็นผู้เข้าร่วมช่วยเหลือหลักในการบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวแคมป์ผู้อพยพและในเหตุการณ์911รวมถึงให้ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปผลกระทบจากเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างน่าทึ่งทั้งต่อครอบครัวของผู้ประกอบการของเราและต่อผู้ต้องการความช่วยเหลือเร็วๆนี้เครือข่ายของความเอื้ออาทรโดยผ่านกองทุนก่อตั้งใหม่ Ambassador Fund กำลังสร้างโรงเรียนและบ้านที่พักพิงชั้นหนึ่งให้กับเด็กจรจัดใกล้ๆบอมไบในอินเดียโรงเรียนจะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงและเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เครือข่ายของความเอื้ออาทรได้กลายเป็นองค์กรผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโครงการสุภนิมิตลูกชายของผมเป็นคนที่มีความคิดเป็นไปได้ด้วยเช่นกันหลายปีแล้วที่ในขณะที่เราอาศัยอยู่ซานดิเอโกเขาได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วมกีฬาที่เรียกว่า Power Soccerซึ่งเป็นกีฬาที่ผู้เล่นนั่งอยู่บนรถเข็นไฟฟ้านี่เป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้อีลิทก่อนหน้าที่อีลิทจะเล่น Power Soccer เขาแทบจะหากีฬาที่ลงแข่งด้วยไม่ได้สำหรับคนพิการบางด้านเช่นผู้ป่วยอัมพาตเนื่องจากสมองกล้ามเนื้อพิการจากกระดูกสันหลังหรือกระดูกสันหลังบาดเจ็บปกติจะแยกตัวโดดเดี่ยวจากคนอื่นเนื่องจากปัญหาความซับซ้อนของการดูแลและการเดินทางแม้ว่าในสถานที่ที่มีประชากรมากมายเช่นในแคลิฟอร์เนียมีทีมกีฬาของเราคนเหล่านี้น้อยมากหลังจากนั้นเราย้ายไปแอตแลนตาแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียอีลิกไม่มีใครให้เล่นด้วยเขาจะทำอย่างไรเขาทำในสิ่งที่คนคิดถึงความเป็นไปได้ทำกันเขาตัดสินใจขยายกีฬานี้ไปทั่วสหรัฐช่างเป็นโครงการที่ดีอะไรเช่นนั้นการเริ่มทีม Power Soccer มีความท้าทายแม้ว่าจะมีคนที่มีใจรักกีฬาแรกสุดคุณต้องมองหาคนที่อาจเป็นผู้เล่นในทีมซึ่งก็ไม่ได้มีหน่วยงานใดที่รวบรวมรายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องนั่งรถเข็นอยู่จากนั้นคุณจำเป็นต้องหาโค้ชที่มีความรู้ในด้านฟุตบอลและรถเข็นไฟฟ้า
คุณจำเป็นต้องมีผู้เล่นมากเพียงพอในเมืองนั้นเพื่อจัดการแข่งขันมีเงินมากพอสำหรับอุปกรณ์พิเศษบางอย่างโปรแกรมการฝึกแถมบัญชีต่างๆอีกยาวเป็นหางว่าวอีริกและเพื่อนของเขาชื่อเจอรี่รวมทั้งผู้ช่วยอีริกซึ่งเป็นเพื่อนอีริกชื่อเดวิดออกไปทำงานพวกเขาเริ่มสร้างทีมในแอตแลนตาจากนั้นเริ่มเดินทางพวกเขาเยี่ยมแคมป์ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้และเดินทางติดตามรายชื่อไปในหลายรัฐทั่วอเมริกาพวกเขาตั้งกองทุนซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาหลายชั่วโมงต่ออาทิตย์ในที่จอดรถเพื่อขายบัตรชิงโชคพวกเขาพูดคุยกับคนที่มีโอกาสมาเป็นผู้เล่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพื่อสร้างทีมไม่นานพวกเขาหาคนเข้าร่วมทีมได้อีกหนึ่งคนเพียงคนหนึ่งของอีลิกจากแคลิฟอร์เนียชื่อเจสซี่และเขาได้เพิ่มแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าพันธสัญญาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งให้กับโครงการเด็กหนุ่มเหล่านี้ใช้เวลาหลายเดือนตระเวนไปตามท้องถนนและหลังจาก3ปีของการทำงานหนักวิสัยทัศน์ของพวกเขาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีการแข่งขันระดับชาติที่มีที่เมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาในเดือนมิถุนายนค.ศ. 2004การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาบนล้อเข็นไฟฟ้าจำนวน134คนจากประมาณ12เมืองในสหรัฐอเมริกาผู้คนที่ต้องผูกติดกับรถเข็นไฟฟ้าปกติแล้วตลอดชีวิตของพวกเขาจะพบคนไม่เกิน 2-3 คนที่อยู่ในสภาพเดียวกันกับเขาในการแข่งขันเพียงครั้งเดียวผู้คนสามารถพบปะมีเพื่อนใหม่เป็นโหลๆที่ผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันมาและเป็นคนที่คิดถึงความเป็นไปได้นอกเหนือจากทีมจากสหรัฐแล้วยังมีทีมรวมดาวจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่นมาร่วมแข่งที่อินเดียนาโปลิสการได้เห็นเด็กหนุ่มเหล่านี้ลงไปเล่นสุดหัวใจและได้รับรางวัลในพิธีปิดงานซึ่งตามมาด้วยงานดิ้นรื่นเริงเป็นบางอย่างที่ผมไม่มีวันลืมพวกเขาด้วยเช่นกันการแข่งขันจะจัดขึ้นทุกปีและจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีลิกและเพื่อนของเขาคิดใหญ่พวกเขาหวังว่ามันจะเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันโอลิมปิกที่ปักกิ่งในค.ศ. 2008โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันพาราลิมปิกเป้าหมายของพวกเขาคือการได้เห็นพาวเวอร์ซ็อกเกอร์เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการในพาราลิมปิกเกมปี2012Ambassador Fund ได้มีพันธสัญญาในการช่วยเหลือให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงชีวิตได้รับการพัฒนาขึ้นได้ประสบกับประสบการณ์ใหม่รวมถึงมิตรภาพและความทรงจำได้ถูกสร้างขึ้นโดยเด็กหนุ่มนับร้อยโดยผ่านโครงการนี้แล้วมันเริ่มจากตรงไหนมันเริ่มขึ้นด้วยความคิดทำไมจะไม่ล่ะในขณะที่โปรแกรม Power Soccer เริ่มพัฒนาขึ้นแนนซี่และผมได้เริ่มต้นองค์กรการกุศลชื่อมูลนิธิเฟอร์นันโดมูลนิธินี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้ช่วยคนแรกของอีลิกเฟอร์นันโดลูลาสผู้ซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยโรคลูคีเมียเมื่ออายุได้30ปีเฟอร์นันโดมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการช่วยเหลือคนพิการเขาเชื่อในตัวอีลิกและเชื่อในความเป็นไปได้ในชีวิตของเขาน้องชายของเขาเดวิดตอนนี้ได้มาอยู่กับครอบครัวของเราโดยทำหน้าที่ดูแลมูลนิธิเฟอร์นันโดเดวิดได้นำความพยายามในการจัดหาเงินเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้พิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเงินจำนวนกว่า 20,000 เหรียญได้นำมาจัดตั้งกองทุนคนที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวนมากคือคนที่ได้ถูกค้นพบโดยผ่านเครือข่ายของ Power Soccer เดวิดและผู้ที่เกี่ยวข้องในมูลนิธิเฟอร์นันโดมีเป้าหมายที่จะระดมทุนให้ได้1ล้านเหรียญภายในไม่กี่ปีพวกเขาถามว่าทำไมจะไม่ล่ะหัวข้อแล้วคุณล่ะด้านไหนในชีวิตของคุณที่คุณต้องเริ่มถามทำไมจะไม่ล่ะบางทีสิ่งท้าทายของคุณตอนนี้อาจเป็นการแต่งงานงานใหม่หรือเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวของคุณมันอาจเป็นความท้าทายในการตั้งเป้าหมายในอาชีพการงานให้สูงขึ้นหรือเริ่มต้นโครงการการกุศลอะไรคือความเป็นไปได้ที่คุณเห็นอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถเริ่มต้นคาดหวังคุณสามารถเห็นภาพอาหารค่ำ
พร้อมด้วยเปียโนชายหาดหรือไม่คุณเห็นงานที่สำคัญใดบ้างที่คุณสามารถมีอิทธิพลหรือเข้าไปช่วยเหลือคุณมีความคิดที่น่าตื่นเต้นที่คุณลบมันออกจากใจไม่ได้หรือไม่คุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรบ้างที่อาจเป็นไปได้ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไรขอให้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเริ่มมองเห็นมันราวกับว่าเป็นความจริงลองคิดแบบใส่รายละเอียดเต็มไปด้วยสีสันและการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นถามคำถามที่น่าเบิกบานใจเช่นคุณจะทำอะไรหากคุณมีเงิน1ล้านเหรียญหรือมีความสามารถที่จะระดมเงินจำนวนนั้นได้จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถหยุดพัก1ปีทำอะไรกับใครที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการคุณจะช่วยใครถ้าคุณสามารถช่วยได้ถ้าฉันสามารถจะได้ทั้งหมดของคุณมีหน้าตาเป็นอย่างไรคุณจะเปลี่ยนอะไรบ้างหากคุณสามารถเปลี่ยนได้คนที่มีเวลาแต่ไม่มีเงินทำอะไรไม่ได้มากคนที่มีเงินแต่ไม่มีเวลาจะทั้งอึดอัดและถูกจำกัดการที่มีทั้งเงินและเวลาแล้วไม่มีอะไรที่มีคุณค่าให้เติมเต็มเวลาหรือเงินที่มีนั้นเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นักแสดงจิมแคลลี่รู้ซึ้งถึงเรื่องนั้นมานานแล้วก่อนหน้าที่เขาจะทำเงินได้อย่างจริงจังในวงการหนังเขาเขียนเช็คปลอมให้กับตัวเองเป็นจำนวน20ล้านเหรียญเขาดูเช็คใบนี้เป็นประจำเขามองเห็นภาพตัวเองแสดงหนังและแต่ละเรื่องได้ค่าตัวเท่าเงินจำนวนนั้นคุณอาจจะเดาเรื่องราวต่อไปได้ตอนนี้เขาได้รับเงิน20ล้านเหรียญในหนังแต่ละเรื่องที่เขาเป็นดาราทำไมไม่เขียนเช็คในจินตนาการให้กับตัวเองหรือให้กับงานที่คุณเชื่อด้วยจำนวนเงินที่ทั้งท้าทายและกระตุ้นคุณดูเช็คใบนั้นทุกวันถามตัวเองว่าทำไมจะไม่ล่ะแล้วลุยให้ได้มันมาเริ่มคิดนอกกล่องในทุกๆคำถามที่มีคุณค่าในทุกๆความฝันที่ยังไม่เป็นจริงหรือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณเริ่มมองเห็นว่าอะไรที่อาจทำได้บ้างความคิดสร้างสรรค์และความคิดใหม่ๆไม่เพียงแต่นำความสุขสู่คุณเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยถ้าคุณคิดว่าบางสิ่งเป็นไปได้คุณคิดถูกถ้าคุณคิดว่าบางสิ่งเป็นไปไม่ได้คุณก็คิดถูกถามตัวเองวันนี้ทำไมฉันต้องมาทานแซนด์วิชที่เย็นจืดชืดในซอกหลืบร้านกาแฟในขณะที่ฉันอาจมีความสุขกับอาหารค่ำท่ามกลางแสงเทียนบนชายหาดในประเทศกรีกพร้อมกับเสียงเปียโนพราวพริ้วในอากาศเน้นย้ำถ้าคุณคิดว่าบางสิ่งเป็นไปได้คุณคิดถูกถ้าคุณคิดว่าบางสิ่งเป็นไปไม่ได้คุณก็คิดถูกทำไมคุณถึงขีดขอบตัวเองในบางสิ่งที่น้อยมากเมื่อเทียบกับความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมองเห็นได้สุดท้ายก็จบเปียโนบนชายหาดเรียบร้อยแล้วทั้ง13บทนะคะและพบกันใหม่ในหนังสือเล่มหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ